ลิปนี้เป็นวิธีการทำที่ลองแก้วน้องแกะต่อจากคลิปที่แล้วโดยจะเริ่มด้วยการทำส่วนหูของน้องแกะไปดูกันเลยค่ะถักหูแล้วจะใช้ไหมสีน้ำตาลนะคะเราจะเริ่มจาก 6x นะคะทำลักษณะเดียวกันกับจมูกก็คือขึ้นเป็นก้นหอยนะคะทำ 6x ในห่วงเดียวนะคะx อย่างนี้นะคะ 2x 3x 4x 5x 6x นะคะก็ 6x แล้วเราก็ทิ่มไปที่นี่นะคะโซ่แรกของโซ่ของห่วงแรกของเอ็กแรกนะคะพอขึ้นมาแล้วก็ลวดนะคะอันนี้เป็นตัวแถวที่หนึ่งตัวแรกของแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่สองค่ะอันนี้ตัวแถวที่สองเราจะทำ V นะคะ V รอบก็คือทำ V รอบ6ครั้งนะคะเราทำไปแล้ว1อันนี้เราควักมาที่เดิมอีก 1x ก็เป็น 1v ถัดไปหลักถัดไปเราก็ควัก 1x แล้วก็ 2x นี่ก็คือ 1v นะคะทำจนรอบนะคะแถวที่3ถึงแถวที่7เราจะทำ xอย่างเดียวนะคะ3 4 5 6 7ก็คือ5แถวเราจะทำ x ทั้งหมดเลยนะคะพอเราทำจนครบแล้วนะคะเราก็จบงานด้วยการทำ C นะคะแบบนี้นะคะทำแบบนี้เหมือนกัน2ชิ้นนะคะมันจะเป็นหูนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบหูกันนะคะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเข็มสำหรับเย็บนะคะจะเป็นเข็มปักกระติดหัวมนๆแบบนี้นะคะพอได้หูแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะจับหูเย็บเข้าหากันแบบนี้ก่อนนะคะให้หูเป็นลักษณะนี้นะคะเย็บไปเป็นลักษณะนี้ทั้งสองข้างนะคะเราก็เอามาติดกับหัวให้หูอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เย็บติดเลยค่ะพอเย็บเรียบร้อยแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ชิ้นต่อไปชิ้นส่วนต่อไปเราจะถักขาของน้องแกะก่อนนะคะจะใช้ไหมสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีครีมนะคะต่อไปเราจะมาทำขาก
ันนะคะขานี่ใช้ขึ้นต้นด้วยไหมสีน้ำตาลเข้มนะคะโดยทำ 5x ทำแบบจบนะคะก็คือทำ 5x ในโซ่เดียวนะคะ ก็ทิ่มไปในช่วงห่วงเดิมนะคะ1 2 3 4 5แบบจบก็คือเราจะทิ่มลงไปในโซ่แรกนะคะเสร็จแล้วควักไหมออกมาแล้วเราก็ผ่านรูไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้เรียกแบบจบแถวที่ทุกแถวจะเป็น 5x หมดเลยนะคะแต่ว่าสีน้ำตาลเข้มจะเป็น2แถวแรกหลังจากนั้นแถวที่3ถึงแถวที่7จะเป็นสีครีมนะคะขึ้นแถวที่2ก็คือโซ่1ควักลงไปรูเดิมนะคะขึ้นมา x ช่องละ1นะคะอันนี้เราทำเครื่องหมายที่อันที่1ด้วยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็มาจบที่รูนี้ที่เรามาร์คไว้นะคะเราควักเข้าไปแต่พอดีเราต้องเปลี่ยนได้ที่แถวนี้นะคะเราควักเข้าไปแล้วเราแทงเข้าไปแต่เรายังไม่ควักไหมออกมานะคะแล้วเราใช้ไหมสีครีมควักเข้ามาแทนนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้คือจบแถวที่2แล้วเราขึ้นแถวที่3โดยเริ่มที่ช่องเดิมนะคะเป็นสีครีม 5x เหมือนกันนะคะรอบวงพอ 5x นี้เราก็มาทำจบตรงโซ่ของ x แรกนะคะแบบนี้นะคะโซ่นี้นะคะเราก็ทำ4นะคะทำ4มาตัดไหมสีน้ำตาลที่ไม่ใช้ออกอันนี้แถวที่3นะคะแถวที่4 5 6 7ก็ทำเป็นสีครีมทั้งหมดนะคะเป็น 5x เหมือนกันค่ะอันนี้ x ที่1อันนี้อย่าลืมมาร์กนะคะเดี๋ยวจำไม่ได้แถวทำสีครีมจนครบ5แถวนะคะแล้วเราก็จบงานเราก็ตัดไหมค่ะทำแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ขาครบแล้วนะคะก็เหลือตอนนี้เรามีหัวมีขาเรียบร้อยตอนนี้เหลือหางนะคะส่วนหางเราจะใช้ไหมฟูสีขาวนะคะขึ้นด้วยโซ่12ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหลังจากนั้นเราทำโซ่เพิ่ม1นะคะแล้วก็ทำ x จากรูถัดไปนะคะแล้วก็ทำ x ตลอดทั้ง12โซ่เลยนะคะ
เราทำถึงโซ่ที่12แล้วนะคะหลังจากนั้นเราทำ C จบงานได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหางตอนนี้ชิ้นส่วนของเรามีหัวแล้วก็มีขาแล้วก็มีหางเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเหลือส่วนที่เป็นตัวจานรองตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะส่วนที่เป็นจานรองนะคะเราจะขึ้นด้วยไหมฟูนะคะโดยทำ 6x ใน1ช่องนะคะแล้วก็ควักขึ้นมาอย่างนี้นะคะโซ่1นะคะแล้วก็ควักเข้าไปในรูเดิม1 2 3 4 5 6เราจะทำแบบจบแถวนะคะแล้วก็ทิ่มเข้าไปในโซ่แรกของหลักแรกนะคะควักขึ้นมาผ่านห่วงไปเลยนะคะแบบนี้เราทำแถวที่1เสร็จแล้วนะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นด้วยโซ่2นะคะแล้วเราจะทำลักษณะเดียวกับหัวแกะนะคะคือตรงนี้นะคะแต่เราจะทำช่องละ2อันในช่องเดียวนะคะรอบวงนะคะจะเป็นทั้งหมด12อันนะคะเริ่มก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งทิ่มไปที่หลักเดิมนะคะดึงขึ้นมา1 2 3 4แล้วเราก็รวบเป็น1เลยนะคะโซ่2นะคะแล้วก็พันหัวแล้วก็ทิ่มไปในหลักเดิมอีกนะคะ1 2 3 4 1นี้นะคะแล้วก็รวบค่ะแล้วก็โซ่2ค่ะแบบนี้นะคะจะทำ2อันใน1ใน1ช่องวนรอบเลยนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็จบวงนะคะโดยการทำ C เหมือนเดิมนะคะต่อไปแถวที่2นี้เราจะขึ้นด้วย1สลับ2นะคะทำ1ช่องแล้วก็สลับด้วย2อันทำ1อันต่อช่องแล้วก็สลับด้วย2อันต่อช่องจนรอบนะคะโดยที่เราจะต้อง C เข้าไปอยู่ในระหว่างช่องกันนะคะให้ไหมอยู่ระหว่างช่องจากนั้นเราก็ขึ้นด้วยโซ่2ค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งควักลงไปในระหว่างช่องนะคะเป็น1 2 34เสร็จแล้วเราก็รวบเลยนะคะทำ 2x ค่ะจากนั้นเราทำช่องถัดไปผ่านหัว1ครั้งแล้วก็ควักลงไปในช่องถัดไปนะคะ1 2 3 4แล้วเรารวบเลยนะคะสอง x ค่ะแล้วเราก็ทำอีกอันหนึ่งในช่องเดียวกันนะคะ1 2 3 4รวบเลยค่ะทำ 2x 2โซ่นะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะ
1แล้วก็2แล้วก็ทำสลับไปจนวนรอบนี้นะคะพอทำรอบวงแล้วเราก็ทำจบเหมือนเดิมนะคะจะได้แบบนี้รอบวงต่อไปเราก็จะทำ4 1ก่อนนะคะให้ใหม่มาอยู่ตรงระหว่างช่องก่อนนะคะแล้วขึ้นด้วยโซ่2เหมือนเดิมรอบวงรอบนี้เราจะทำเป็น1 1 2นะคะก็คือช่องที่1 1อันช่องที่2 1อันแล้วช่องที่3 2อันแบบนี้วนจนรอบนะคะก็วิธีการก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งดึงขึ้นมา1 2 3 4แล้วก็รวบนะคะโซ่2ช่องถัดไปก็ทำ1เหมือนกันนะคะ1 2 3 4รวบนะคะโซ่2ช่องนี้เราจะทำ2อันนะคะ1 2 3 4ทำที่เดิมนะคะทำ2อันจะเป็นแบบนี้นะคะ1 1 2ทำแบบนี้จนรอบวงค่ะเมื่อเราทำแถวที่3เสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เหลือรอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายเราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าทีนี้เราจะเป็น3 1 2 3แล้วก็2ก็คือทำ1ช่องเนี่ย1 2 3ครั้งแล้วก็ช่องที่4เป็น2นะคะก็คือเราก็ทำ4เหมือนเดิมให้แหม่มาอยู่ตรงกลางก่อนนะคะขึ้นโซ่2 1 2 3 4รวบนะคะช่องต่อไปก็ขึ้น1 2 3 4แล้วก็รวบเหมือนเดิมนะคะสองโซ่ช่องที่สามก็หนึ่งเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ช่องที่สี่นี้เราจะทำสองอันนะคะในช่องเดียวกันรวบนะคะโซ่2แล้วก็ทำอีกอันนึงนะคะ1 2 3 4รวบนะคะโซ่2แบบนี้นะคะก็จะเป็น1 1 1 2ก็คือทำ1 3อันแล้วก็ค่อยอันที่4ทำ2นะคะแล้วก็ทำวนรอบจนครบนะคะแล้วก็จบงานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงส่วนของจานรองแก้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มีส่วนประกอบครบแล้วนะคะก็คือหัวขาทั้งสองทั้ง4ข้างนะคะตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนประกอบครบหมดแล้วนะคะก็เหลือเราก็เย็บประกอบเลยค่ะตามนี้เลยนะคะพอเย็บเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการแต่งหน้าให้น้องแกะนะคะการแต่งหน้าก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือเป็นลูกปัดสีดำนะคะแปะกาวแบบนี้นะคะอ
แบบนี้ แค่นี้ที่วางแก้วน้องแกะของเราก็เสร็จแล้วนะคะคลิปแนะนำวิธีทำที่รองแก้วน้องแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ